บอลเอเบอร์ฮัสซิตแชมเปี้ยนชิพไทยลีก2เนี่ยกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับหลังจากที่หยุดพักไปประมาณ1เดือนนะครับแมตช์เดย์ที่18เมื่อวานนี้เนี่ยนครศรียูไนเต็ดก็ยังโชว์ผลงานร้อนแรงนะครับบุกไปเก็บชัยชนะเหนือราชประชา1ประตูต่อ0นะครับเล่นที่2ครับราชประชาก็เป็น1เกมที่สำคัญเพราะว่านครศรีมีโอกาสจะทวงจ่าฝูงคืนจากสุพรรณบุรีได้เหมือนกันเพราะว่าสุพรรณบุรีในเกมวันเสาร์เนี่ยชนะอยุธยาไป 2-0 นะครับจังหวะการทำประตูเนี่ยมาเกิดขึ้นในนาทีที่42นะครับเป็นฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับแล้วก็เป็นประกิตดีพร้อมนะครับที่มาสังหารจุดมาสังหารฟรีคิกจังหวะนี้ครับระยะนี่ถือเป็นระยะทำการแล้วตัวนี้ยิงลูกนี้เข้าประตูไปเลยนะครับทำให้นครศรีเนี่ยออกนำ1ประตูต่อ0นะครับประกิตดีพร้อมนะครับยิงจังหวะนี้เข้าไปครับจากนั้นครึ่งเวลาหลังเนี่ยก็มีโอกาสที่ทีมเยือนจะได้ประตูเพิ่มขณะเดียวกันนะครับราชประชาเองก็มีโอกาสที่จะได้ประตูเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เหลือเนี่ยไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมเนี่ยราชประชาแพ้นครศรีอยู่ในเตะไป0ประตูต่อ1นะครับนครศรีอยู่ในเตะเนี่ยขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแต่ว่าเป็นจ่าฝูงเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันส่วนผลในคู่อื่นนะครับเมื่อวานเนี่ยยิงกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับบอลไทยลีก2นะครับตราดชนะกระบี่1-0ครับชนะทอนบิลชนะคาสเซิลยูไนเต็ด2-1นะครับแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้เนี่ยไม่สามารถชนะเกษตรศาสตร์ได้แม้ว่าจะได้จุดโทษในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าเมวินเดอร์ลูเนี่ยยิงไม่เข้านะครับแต้มของนครศรีเนี่ยเป็นจ่าฝูงเท่ากับทางด้านของสุพรรณบุรีแต่ว่านครศรียูไนเต็ดเนี่ยประตูได้เสียดีกว่าถ้าในระหว่างฤดูกาลเนี่ยวัดจากประตูได้เสียนะครับยังไม่วัดเทสทูเฮดหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมสุพรรณไม่ใช่จ่าฝูงล่ะเพราะสุพรรณชนะนครศรีมา 3-0 นี่แต้มเท่าก็ต้องเป็นสุพรรณหรือเปล่าเพราะว่าจากประตูได้เสียก่อนวัดประตูได้เสียก่อนระหว่างฤดูกาลแต่ถ้าจบฤดูกาลแต้มเท่าเนี่ยวัดเทสทูเฮดนะครับค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังคงเข้มข้นนะสำหรับไทยลีก2ค่ะ